E a chamou que deu aí. สืบเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องถามเลยว่าเสียงเป็นยังไงนะครับโอ้โหคือแบบว่าคือพูดง่ายๆคือพูดตรงๆเลยเหมือนมือหนึ่งออกมาจากมือผมเลยเนี่ยนะครับกล่องใบครบบอกได้เลยตัวนี้นะครับกล่องใบครบและที่สำคัญคือตัวนี้นะครับนี่บอส MP ไม่ใช่ป่ะบอส GT8 นะครับนี่ครับขอบคุณเนี่ยคุณเบิร์ดนี่เลยนะฮะคุณเบิร์ดนี่ให้ดูเลยนะครับคุณเบิร์ดส่งมาเซตอัพนะครับนี่เรากำลังเซตอัพให้เลยกันนะครับนี่เลยนะครับนะใครที่จะส่งมาเซตอัพก็ได้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันครับเอาเป็นเสียงคลีนนะครับโอ้โหเสียงคลีนนี่เรียกว่าคือดีจัดแล้วก็ที่สำคัญคือผสมได้เป็น10เสียงนะครับอ่ะอย่างเช่นตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับให้ดูนะครับนะมีลูกยางให้หมุนด้วยนะนะครับมีหมุนด้วยคือเวลาเราหมุนกันเนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกว่าถ้ามันเป็นท็อกเกิลแบบธรรมดามันจะลื่นๆนะครับแต่ว่าอันนี้เขามียางให้แบบว่าใส่ให้มันแบบหมุนง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันง่ายดีนะผมว่าเนี่ยแบบปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยหมุนเปิดปิดได้สบายอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับปิกอัพตัวหน้านะครับนะเป็นฮัมนะครับตัวที่เป็นฮัมแล้วกันนะครับสามารถตัดซิงค์คอยได้สวิตช์ลงมาล่างตัดสวิตช์ขึ้นบนนะครับตัดสวิตช์ขึ้นบนเนี่ยนะครับเป็นซิงเกิลคอยนะครับตัดสวิตช์ลงล่างนะครับเป็นฮัมมันจะหนาๆหน่อยนะครับหนาๆนะมันจะมีสูตรบอกว่ามันจะมีสูตรบอกการผสมเสียงและระหว่างปิกอัพชุดพวกนี้นะครับในGoogle นะครับเดี๋ยวผมต้องศึกษาทีแต่ว่าก็ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับโอเคโอ้โหชอบมากอันนี้ซิงเกิลคอยผสมเสียงนะครับไอ้สวิตช์ขึ้นบนเนี่ยได้อีกนะเนี่ยฮะสวิตช์ตัวนี้นะครับคือได้อีกกว้างมากๆอ่ะแล้วตรงกลางAZ ตัวนี้นะครับคือเรียกว่าตัวนี้เป็นงานอินโดนีเซียนะครับมันไม่ขี้เหร่เลยไม่ธรรมดานะครับจริงๆแล้วกีตาร์หลายตัวเนี่ยทุกตัวมันอยู่ที่การที่คนเซตอัพถ้าคนเซตอัพเป็นถ้าคนเซตอัพเนี่ยเรียกว่ารีดเสียงมันออกมาได้ขนาดนี้เห็นไหมครับแสดงว่าเขาเซตอัพเป็นแล้วที่สำคัญคือมันเล่นง่ายเสียงคลีนคุณยังปั่นได้เลยคือถ้ากีตาร์เสียงคลีนปั่นง่ายๆเลยกระโต้ง่ายโอ้โหคุณไม่ต้องพูดเลยครับว่ามันจะเล่นยากนะมันเล่นโคตรง่ายนะครับบอกงงหน้าถึงไหนกันแล้วเนี่ยโอ้โหพูดถึงแก๊สที่4กันแล้วไอ้วันเนี่ยสมัยใหม่ทำเสียงคลีนโคตรดีอ
่สำคัญคือการโยกเนี่ยมันโยกลงโยกขึ้นได้นะครับอิสระมากๆเนี่ยแล้วโยกผมเป็นคนที่ชอบเล่นการโยกแล้วไม่มีเพี้ยนเราเซตอัพเรียบร้อยนะครับนะลูกบิดเนี่ยเขาเป็นโกท็อปเลยอย่างดีโอ้โหไม้เมยสุดยอดแล้วสีนี้เป็นบอกตรงว่าแพงกว่าสีธรรมดานะสีเนี่ยแพงกว่าเพราะว่าลายหนึ่งเลยเนี่ยด้วยลายไม้เขาดูเห็นไหมครับโอ้โหคนดูลายไม้แบบนี้มันหายากมากเนี่ยโอ้โหแล้วดูในกล้องเห็นไหมขนาดอันนี้เป็นวิดีโอแล้วใหม่กิฟต์เลยเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกคือตัวเนี้ยถ้าคุณจะไปซื้อมือหนึ่งคุณดูตัวนี้เลยผมบอกได้เลยกล่องใบครบกุญจงกุญแจนะครับครบเลยโอ้โหนี่ขนาดรีวิวกับบอสรุ่นเก่านะ GT8 นะเสียงยังขนาดนี้คุณคิดดูนะครับซับเทนดีมากตัวล่างนะครับตัวล่างแค่ได้ยินเสียงคลีนมาอย่างเดียวนะครับเนี่ยคือไอ้ประเด็นเดี๋ยวนี้ทำออกมาคือเรียกได้ว่าคือมันกีตาร์มันพัฒนามาแล้วอะคนที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดคือคนเล่นหรือผู้บริโภคนั่นเองนะกีตาร์ทุกแบรนด์เดี๋ยวนี้มันแข่งกันแล้วนะครับใครที่มีเสียงคลีนเนี่ยที่ค่อนข้างทำออกมาได้ดีเสียงคลีนเสียงแตกดีฟิลลิ่งดีแอคชั่นดีนะสัมผัสดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแข่งกันแล้วผู้บริโภคได้เขาเรียกว่าได้ผลประโยชน์เลยนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงๆเนี่ยไอวันเนเอซเนี่ยขายไม่ได้โอ้โหประเทศไทยใช้กันเยอะยิ่งศิลปินนะโอ้โหใช้กันเพียบไม่ต้องห่วงนะครับนะแสดงว่ามันต้องดีจริงครับและคุณภาพเสียงนี่บอกได้เลยว่าแจ๋วเลยอ่ะโอ้โหนี่รีวิวกัน 7-8 นาทีนี่รีวิวแต่เสียงคีนคุ้มค่ากับเงินที่คุณซื้ออ่ะจริงๆนะถ้าคุณไปซื้อมือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 46,000-47,000 เลยนะครับตัวนี้นะ 46,000-47,000 เลยนะครับโอ้โหผมนี่ลดลงมาให้คุณแบบว่าเกือบหมื่นนะเอาจริงๆเกือบหมื่นลดลงมานี่ครับค่าอะไรค่าเดินออกจากร้านแค่นั้นเองครับโอ้โหแม่เจ้าคือถ้าวันนี้ไม่จัดนี่เสียดายมากตัวนี้บอกตรงๆนะฟังเสียงแตกกันเลยโอ้โหแล้วหลายๆคนรอกันแล้วนะครับอันนี้ขนาดเป็นเสียงแตกของแอมที่เรียกว่าคนอายุ 30-40 ปีเล่นกันนะอันนี้นะครับเพราะว่าบอส GT8 เนี่ยโหออกมารุ่นเขาเรียกรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็ว่าได้นะครับบอส GT8 นะครับโหสมัยนู้นเลยยุคสมัยดังเขานี่ขนาดเป็นแอมเก่าๆนะครับเอามารีวิวปี2021คุณคิดดูมันยังเสียงขนาดนี้
ับคุณจ๋านะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงแตกเอ้ยไม่ใช่เสียงโวโร่นะครับนี่เป็นเสียงคลีนนะครับโอ้โหแรงขนาดนี้นะคุณเอ้ยไม่อยากจะสวยเลยว่ามันจะดีขนาดไหนเนี่ยนะครับอ่ะนี่ผมขออนุญาตเซฟก่อนเพราะเสียงถูกใจเลยเมื่อกี้นี้นะครับเสียงถูกใจใช่เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาเสียงโซโล่เสียงโซโล่ก็ผมก็ขออนุญาตเพิ่มเสียงระดับเสียงนิดนึงก็จะเจอแบบว่าเสียงกึกกักกึกกักอะไรเงี้ยนะครับเสียงแบบว่าสายกับไอ้ตรงนี้มันบาดกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ไม่มีเลยเพราะว่ามันออกมามือหนึ่งเลยแจ๋วแจ่มจัดแล้วต้องจัดแล้วนะใครไม่จัดนี่คือพลาดเลยบอกได้เลยนะครับโอเคจัดไปครับจัดไอ้ประเด็ดนะครับโอ้โหรุ่นอะไรเนี่ยต้องดูโพยกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจำชื่อไม่ได้นะไอ้ประเด็น AZ242BC ตัวนี้หายากมากๆนะแล้วดูไม้เขาค่อนข้างจะแพงมากตัวนี้นะครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับใครอยากได้มาจัดไปได้เลยกันนะครับอ่ะรีวิวกันประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตอัพเสียงต่อเลยกันนะครับอ่ะอยากได้ใครมาจัดไปได้เลยครับซื้อขายแลกเทิร์นได้หมดนะครับนะกับร้านของจัมบุกิตไฟนะครับขายจริงส่งจริงและที่สำคัญเบาด้วยนะนี่ยกมือเดียวได้เลยเห็นไหมดูได้เลยเห็นไหมเนี่ยเบามากๆนะครับคือดีเลยอ่ะนะคุณไม่ต้องหนักแล้วเสียงมันพุ่งนะครับคือพายเสียงพุ่งนะเสียงพุ่งๆเงี้ยเราเบาเรื่องน้ำหนักเบาด้วยนะครับไม่หนักเลยเนี่ยสบายมือเห็นไหมในหัวไม่ตกลงด้วยนะครับจัดไปครับผมอยากได้จัดไปครับผม